ผัดผักโขมต้มผักโขมอื้อหือนุ่มมากเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ต้มเลียงกินง่ายเหมือนเช่นเคยนะครับป่ะมื้อนี้ก็ผัดผักโขมอันนี้ก็ต้มผักโขมนะเนาะอันนี้โขมสระโอนะอันนี้ก็สระโอเหมือนกันแค่ไม่เขียนนี่ไม่อันนี้ก็คือขอไข่มาม่านี่คือสระโอขอไข่มาม่ามันคือสระโออะไรสระอะไรเออสระไม่แต่เขาไม่เขียนไงเออก็โขมเหมือนกันเนี่ยป่ะโอไม่ใช่หรอขอโอมาโขมไม่รู้ตกภาษาไทยหมดละสระโอนี่ต้องมีสระอาด้วยอื้อหือนุ่มมากเลยนุ่มมากเอาใส่จานทันนิดหนึ่งน้ำพริกนี้ก็เผ็ดสุดยอดอันนี้ฉันต้มได้นานไปหน่อยต้มจนสีแดงหายไปไหนหมดมันใช่ครับไม่มีกลางกลางแล้วเนอะต้องมีก็ได้เพราะว่านี่เดียวก็ต้องเก็บไปอร่อยมันก็อร่อยพ่ออยากกินแบบเนี้ยพ่อพักปุ๊บแป๊บเดียวก็ออกมายังกรอบๆอยู่ะอร่อยไหมชอบไหมผักล้วนๆฮะมื้อนี้นี่ก็มื้อนี้ไม่มีช้อนกลางเนาะเพราะว่าเรากินด้วยกันอยู่แล้วเนาะมีความแบบแฝงๆนิดหนึ่งนะเวียงเนาะแม่เหมือนกับอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่มันมีรสชาติเป็นส่วนตัวนะไม่เหมือนใครซ่อมทำอะไรกินอะไรน้องหวานจุ๊บมันกำลังเล่นซ่อมก็ได้อันนี้เริ่มขมแล้วต้องเนาะผักเนี่ยแล้วเรากินขมแบบนี้ไหมน้อยๆนะเริ่มแก่เริ่มขม
5 บาทโอ้นั่น6 บาทแล้วโอเค thank you เวียงผักขมนี่ขมไหม ผักขมไม่ขมเนาะส่วนนี้ไม่ใช่ผักขมแต่ขมอันนี้ผักขมขมส่วนนี้ผักขมไม่ขมมันกำลังจะจางอ่ะอิ่มไหมเล็กเตอร์เพย์มากเนาะอะไรดิเหมือนโดนยุงกัดน้ำจริงๆนั่นขนาดกระเทียมนี่ทำไม่กินหรอไม่ชิ้นใหญ่จังเทียมอุ้ยมีหลุดมาเลยเนี่ยน่าอร่อยดีนะจิ้มพริกกินสิเอาข้าวไหมไม่เอาโอ้โหกระเทียมอร่อยจริงชุบนี่
เอาหมดเลยนะเอาหมดเลยเธอเชื่อว่าฉันจะเทจริงจริงไหมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับเป็นมื้ออร่อยที่อร่อยมากนะกินแล้วรู้สึกสบายท้องนะเผ็ดท้องแล้วไม่ก็เป็นผักไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย